เรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใครมันก็อยากให้เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนกันที่มีข่าวว่าแบบเราเป็นผู้ที่จะแต่งงานเก็บกดกันได้ไหมหรือออกรายการต่างๆกันมันจะมีคนที่แอนตี้ไม่ชอบไม่ถูกใจในตัวของแต้วเองมันกระทบกับเทียบกับตัวเรายังไงบ้างก็จะเรียกว่าไม่กระทบเลยก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันก็คือเป็นคำพูดอะไรที่มันมีมีนิ่งอะเนาะในการที่แบบมาถึงเราทั้งดีและไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแค่เรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใครมันก็อยากให้เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนกันไม่ใช่แค่ในเคสแต้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็เป็นคุณสมบัติที่ควรจะมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังเป็นตัวเราแบบนี้ค่ะอ่านบ้างค่ะมันก็ผ่านตาอยู่แล้วเนาะจริงๆแต้วจะเฟลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เฟลอะค่ะคือก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นด้วยความที่เราค่อนข้างมั่นคงในสิ่งที่เราเป็นเรามีแบบเรามีคือค่อนข้างแบบรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่ารู้สึกหวั่นไหวอะไรกับคำพูดเท่าไหร่ไม่นะคะคือก็อย่างที่บอกมันไม่ได้ทำร้ายใครก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคอะไรมีความรู้สึกใส่ไหมแก้วเอ๊ะฉันได้ทำอะไรหรอโดนอะไรอะไรก็แอบคิดนิดนึงแต่ว่าก็พอเข้าใจได้ว่ามันคงเป็นสังคมของการแบบในยุคนี้ไม่ใช่พูดถึงประเทศไทยนะแบบว่าคือการแบบอยู่กับโซเชียลแล้วก็แสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลีกไม่ได้ค่ะแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องปรับตัวเราเองปรับสภาพจิตใจตัวเองให้มันรับกับสิ่งที่ลุงเขาพูดมาให้ได้ไม่คือจริงๆต้องมองว่าในโซเชียลอ่ะเต้าเต้นเต้าทำอะไรก็ตามคือเต้าก็ตัดสินใจเองแล้วว่ามันกดโพสต์ไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือตัวเราใช่เพราะฉะนั้นก็ใครจะชอบไม่ชอบอะไรก็มันก็ตัวเราอ่ะไม่ใช่ค่ะคือตอนไปถ่ายรูปคือไปกันหลายคนเลยแล้วก็เราก็ตั้งใจอ่ะเอาฟิตนี้แหละฉันจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถ่ายอยู่คนเดียวก็เขินก็เลยอ่ะชวนนายมาถ่ายคล้ายกับพรีเวดดิ้งเลยไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่พรีเวดดิ้งไม่ค่ะไม่มีพรีเวดดิ้งอะไรทั้งนั้นก็คือแค่ถ่ายรูปค่ะแต่คนแซวเยอะไหมคะก็มันก็มีอ่ะเป็นเราเห็นก็คงแบบแซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเองชอบในความสวยของภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบรรยากาศตอนนั้นตอนถ่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเป็นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1 นาทีอะค่ะถ่ายคือไม่ได้แบบไม่ได้เบาแสงไม่ได้อะไรเลยคือเขาแบบใช้แสงธรรมชาติจริงๆแล้วพอดีช่วงนั้นมันน่าจะเป็นช่วงที่มันมีมรสุมก็เลยทำให้ฟ้ามันสวยมากภาพก็ดีสถานที่ก็ได้อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ใช่พรีเวดดิ้งยังไม่การขอแต่งงานแสดงว่าถ้าเกิดจะต้องขอจริงๆต้องโรแมนติกกว่านี้อย่ากดดันซีก็ไปเรื่อยๆไงชิลๆได้ไหมล่ะแฮปปี้ขนาดไหนก็โอเคค่ะมันคือจริงๆต้องไม่ได้มองแบบเรื่องความรักอย่างเดียวที่ต้องรู้สึกว่าคือชีวิตมันต้องดูหลายๆด้านอ่ะในเรื่องของความแฮปปี้อ่ะก็ณตอนนี้ก็ถือว่าเราค่อยๆปรับตัวในการแบบใช้ชีวิตเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆจูนอยู่ถามว่าแฮปปี้ไหมก็โดยรวมก็แฮปปี้ค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแบบเราเป็นผู้ที่จะแต่งงานไม่ใช่มีหลายคนเดาว่าจะเป็นผู้ที่แต่งงานอย่ากดดันซีคำเดิมที่ข่าวก่อนหน้านี้คือยังไม่ใช่เราใช่ไหมคะอย่ากดดันได้ไหมกดดันแต่ว่ารู้กดดันใครก็ได้อย่ากดดันไม่ค่ะก็อย่างที่บอกคือให้มันไปเรื่อยๆชิลๆดีกว่าค่ะถ้าเขาเซอร์ไพรส์เราอย่างไรถ้าเขาเซอร์ไพรส์ก็ให้เป็นเรื่องของการเซอร์ไพรส์ค่ะเราก็ต้องถ้าเขาเซอร์ไพรส์ก็ถ้าพร้อมแปลว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วว่ามันก็คือก็ต้องแบบใช้ชีวิตปกติอ่ะแล้วพร้อมไหมคะ
้อมอะไรคะพร้อมแต่งไม่อะค่ะนั่นไม่ขอตอบได้ไหมคะคืออยากแบบสบายๆคือต้องไม่อยากไปแบบคาดหวังกับอะไรเพราะว่าคือการคาดหวังมันก็คือเรื่องของเราฝ่ายเดียวอะแต่ว่าเราแค่อยู่กับสิ่งที่เราคอนโทรลได้ใช้ชีวิตแบบที่เราคิดว่าแฮปปี้ดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะแบบความรักหรือว่าอะไรแล้วก็ถ้าทำตรงหน้าให้โอเคแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยทั้งสิ้นเรื่องอายุเรื่องเวลาไม่ค่ะคือเต้าไม่ได้มองว่าอายุหรือเวลาหรืออะไรมันคือตัวกำหนดความแบบพร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างมันหลายปัจจัยมากแล้วก็การที่แบบเรามาพูดอยู่ฝ่ายเดียวมันดูไม่เวิร์กเลยจริงๆอะไรเนี่ยไม่ได้คิดว่าพอไม่พอแต่ว่ามันไม่มีทางรู้เลยว่าแบบวินาทีไหนโมเมนต์ไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดถึงเซอร์ไพรส์แต่หมายถึงว่าความอิ่มตัวที่จะไปถึงจุดนั้นทั้งฝั่งเราหรือฝั่งใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่ากว่าเราจะแบบข้ามสเต็ปของการที่เราเจอสิ่งที่ค่อนข้างหนักหน่วงมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาแต่ว่ามันก็ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาคือเรายังไม่ไปถึงสเต็ปการครอบครัวก็ไม่ได้พูดแบบนั้นค่ะแต่หมายถึงว่ามันไม่เป็นคนไม่วางแผนอะไรอ่ะคืออยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับปัจจุบันพอ